เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมพลรักบ้านเกิดคลิปเกษตรกรต้นแบบรักบ้านเกิดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณประมวลท่าทองชายผู้ที่กลับมาใช้หนี้ทุนการศึกษาของคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกสวนชมพู่ส่งเสียเขาเรียนจนจบการศึกษาด้านเกษตรและเขาก็นำความรู้ที่ได้นั้นกลับมาพัฒนาสวนชมพู่ของครอบครัวจนประสบความสำเร็จผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดไปทำความรู้จักกับบัณฑิตเกษตรและสวนชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมๆกันครับทำชมพู่เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นปู่เลยครับรุ่นปู่เนี่ยก็เอาชมพู่มาปลูก2ต้นต่อมารุ่นพ่อผมก็มาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่สำหรับผมเนี่ยก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากพ่อมาแล้วก็ทำสืบต่อจากพ่อมาครับผมเรียนจบคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครับเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชครับตั้งแต่เรียนจบมาก็ตั้งใจว่ามาทำที่สวนโดยเฉพาะเลยครับชมพู่ที่ปลูกเนี่ยฮะเป็นชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งครับจุดเด่นของชมพู่พันธุ์นี้ก็จะเป็นหวานกรอบอร่อยแล้วก็ฉ่ำน้ำครับชมพู่เนี่ยก็จะมีกินตั้งแต่เดือนมกราไปถึงพฤษภาเลยครับพื้นที่ทั้งหมดของผมเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่ครับก็ปลูกชมพู่20ต้นครับสำหรับชมพู่ที่สวนนะฮะที่มีราคาค่อนข้างดีเพราะว่าทางที่สวนเนี่ยมีการใส่ใจรายละเอียดทุกๆรายละเอียดนะฮะเรามีการหว่านเกลือเพื่อจะเพิ่มรสชาติของความหวานมีการฉีดน้ำตาลแล้วก็มีการปรุงแต่งสีปรุงรสนะครับทำให้ชมพู่เนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มาตรฐานของสวนนะฮะชมพู่เนี่ยจะออกจากสวนเนี่ยจะต้องมีความหวานไม่ต่ำกว่า13บิกผลผลิตนะฮะที่นี่ก็สมมุติชมพู่เกรด A นะฮะจะต้องแบ่งเกรด A เนี่ยจะมีเบอร์พิเศษนะฮะเบอร์พิเศษก็คือ7ลูกโล8ลูกโลนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่350ครับแล้วก็ถ้า10ลูกโลไม่เกิน11ลูกโลเนี่ยจะอยู่ที่ราคา300บาทเรามาจากนั้นก็จะเป็น250 200ตามขนาดฮะสำหรับที่นี่ก็จะมีการทำกิ่งพันธุ์ขายมีกิ่งพันธุ์เนี่ยมีทุกขนาดนะทุกขนาดในที่นี้ก็คือราคาก็จะเริ่มมีราคาเริ่มตั้งแต่100บาทไปถึง 10,000 บาทครับสำหรับลูกค้านะฮะก็จะเป็นลูกค้าอย่างส่วนแรกก็จะเป็นการพูดบอกปากต่อปากนะฮะอย่างที่2ผมก็มีการเปิดเพจสวนชมพู่ไผ่ทูลนะฮะก็จะมีการติดต่อมาทางเพจแล้วก็มีการทางติดต่อทาง Facebook กันนะฮะที่มาติดต่อแล้วก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะที่มีรายการต่างๆเอาไปลงไปโฆษณาให้ครับก็อยากจะบอกแนะนำนะฮะสำหรับคนที่เบื่อกับงานที่จะตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าหนึ่งถ้าคุณมีพื้นที่อยู่แล้วคือเนี่ยสิ่งที่ดีฮะสองมีความรู้ในสิ่งที่เราจะทำสามมีใจรักมีความรักเป็นอย่างแรกเนี่ยหลายๆอย่างจะตามมาที่หลังความมุ่งมานะความขยันมันเพียรความอดทนเนี่ยในเรื่องการทำเกษตรเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าปลูกแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเราต้องมีการใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีฉะนั้นความรู้บวกกับใจรักเนี่ยคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากภูมิใจเป็นอย่างมากฮะที่ได้มีโอกาสมาทำสวนชมพู่เพชรสายรุ้งเนี่ยฮะเป็นการหนึ่งคือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้แล้วก็อีกอย่างก็คือมันสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานหรือของบุคคลต่างๆเนี่ยก็ให้การยอมรับเป็นอย่างดีให้ความไว้วางใจสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อมาหาเนี่ยก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้ผลิตของดีๆแล้วก็อนุรักษ์ของดีๆของจังหวัดเพชรบุรีไว้ให้สืบไปครับThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารจากรักบ้านเกิดตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ